นี่คือกะโหลกมนุษย์ที่ถูกค้นพบในสุสานแห่งเมืองไคออสประเทศกรีกมีอายุเกือบ250ปีก่อนคริสตกาลเป็นกะโหลกของชายวัยกลางคนอายุ45ปีซึ่งสันนิษฐานว่าเขามีปัญหาสุขภาพจากโรคไมเกรนบางทีอาจเกิดขึ้นหลังเขาประสบอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งรูที่ปรากฏอยู่บนกะโหลกนี้ถูกพิสูจน์แล้วว่าเขาได้เข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาอาการป่วยด้วยวิธีเจาะกะโหลกเพื่อรักษาและการผ่าตัดก็ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีซึ่งคนไข้สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกอย่างน้อย 7-8 ปีสิ่งนี้ได้พิสูจน์ถึงความก้าวหน้าในการแพทย์ในระดับสูงของอาณาจักรกรีกโบราณขอบคุณครับ